จะพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณเอามาตรวจทีละใบละใบละใบถูกวันที่หนึ่งใบหนึ่งไฟที่บ้านไฟไหม้ครับส่วนจะเหลือส่วนตรงที่เป็นรูปหลวงพ่อเนี่ยไม่ไหม้พี่ก็บอกพี่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยหลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อองค์นี้คุณก็เลยเอาแจ็คแฟนฉันตอนเด็กๆอ่ะมาไหว้หลวงพ่อองค์นี้ใช่องค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงและของจริงครับเป็นผู้ขายลอตเตอรี่ พอเย็นมาเขาก็กลับบ้านพ่อเหลือช่วยหน่อยพ่อเหลือช่วยหน่อย ลุงก็หยิบทุกวัน ก็หยิบเป็น10กว่าวันน่ะ มาก็รู้สึกจะ 2-3 พันได้บางทีเก็บไว้ทีละนิดละหน่อยเนี่ย มันรวมแล้วมันนับแต่ว่าลุงไม่ได้ตรวจหรอกไม่รู้ว่าถูกนะเห็น3ตัวไม่ถูก2ตัวไม่ถูกก็ทิ้งแหมไว้พอดีลูกสาวเขามาทำกับข้าวตอนเช้าเขาว่างๆก็มาเอามาตรวจทีละใบละใบละใบถูกวันที่1ใบนึงก็ขอจะว่าไม่ขอก็เหมือนขอนะตั้งแต่ลุงก้าวเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยลุงจะขอทุกครั้งเพราะว่าลุงอยู่บ้านเช่าไงลุงก็ขอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อช่วยลูกด้วยให้ลูกมีบ้านมีที่ดินของตัวเองกับภาวนามาตลอดนะแต่ไม่ตั้งใจว่าจะถูกวันที่หนึ่งหรอกก็ศรัทธาเพราะว่าเขามากันพวกแก้บนนิดหน่อยเขาก็สำเร็จนิดหน่อยเขาสำเร็จลุงก็บนเป็นบางอย่างก็สำเร็จครับชื่อเสียงของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ยังคงสร้างปาฏิหาริย์และความเชื่อให้กับผู้คนทำให้ที่นี่กลายเป็นหมุดหมายของคนที่รักการมูเตลูให้เดินทางมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือวันนั้นไปจังหวัดน่านนะครับก็คือมีอุบัติเหตุรถตกเหวนะครับก็คือเกิดอาการหลับในไปชนเสาไฟฟ้านะครับกิ่ง1ต้นก็คือหักไปเลยนะครับแล้วก็ลงตกไปในเหวประมาณ 3-4 เมตรแล้วก็กระเด็นขึ้นมาข้ามทางนะครับแล้วก็มาพลิกคว่ำส่วนใหญ่เชื่อเลยครับเพราะว่าเราห้อยองค์นี้ไปองค์เดียวก็คือรุ่นนี้ไปองค์เดียวเลยก็เมื่อ2เดือนที่แล้วก็เพิ่งมาแก้บนหลวงพ่อไปเหมือนกันขอเรื่องเงินนะครับจริงๆแล้วคุณไผ่ดูเป็นวัยรุ่นแต่เขาบอกคุณเนี่ยแหละมีประสบการณ์ตรงที่เคยเจอกับตัวมาเลยใช่ครับเป็นยังไงฮะก็อย่างแรกเลยนะครับคือเกี่ยวกับรูปบันนี้ครับคือเมื่อประมาณปี63ต้นปี63ครับที่บ้านไฟไหม้ครับบ้านผมจะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ส่วนชั้นบนนี่คือไหม้เกือบ 100% ก็พอจากหลังจากไฟไหม้เราก็ขึ้นไปเก็บของแล้วก็ไปเจอรูปหลวงพ่อเนี่ยปรากฏว่าชั้น2ใช่อยู่ชั้น2เหน็บไว้กับฝาไม้บ้านคือบริเวณที่เหน็บรูปไว้นะครับก็จะไหม้หมดจะเหลือส่วนตรงที่เป็นรูปหลวงพ่อเนี่ยไม่ไหม้ก็จะมีรูปบรรพบุรุษผมก็อยู่ใกล้ๆกันก็ไหม้หมดเลยนี่เป็นปฏิหาริย์ที่แบบชัดเจนก็ถือว่าภาพนี้ก็เป็นภาพที่คุณเวทปกปักรักษาคุ้มครองตัวเองตลอดเลยและนี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคนที่เมื่อก่อนคุณเป็นขโมยปลาทองเขาได้แหละผู้มีพระคุณนี่แหละนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคนที่ผมเคยเล่าในรายการแฉนะครับว่าผมเคยขโมยปลาทองแล้วก็เป็นคนที่ให้ตังผมตอนเด็กๆคือพี่นุ้ยเนี่ยเหรอใช่ผมไม่มีตังผมจะถอดเสื้อร้องเพลงอีทวงไฟชาวนางูเห่าแล้วเขาก็ให้5บาท10บาทอ๋อเหรอมันจะมาขอเงินพี่ทุกวันทุกวันเพราะว่าจะเอาเงินไปเล่นเกมเห็นพี่เนี่ยมีส่วนทำให้เขาเข้าวงการบันเทิงด้วยก็เรามีใช้คำว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนที่ตบเติมด้วยกันคือคุณบอลวิทยาอ๋อคือเพื่อนพี่ใช่ครับรู้จักกันเขาจะเหมือนพี่เพื่อนพี่รุ่นเดียวกันเนี้ยครับเขากำลังเรียนอยู่ที่จุฬานิเทศครับแล้วเขากำลังประกวดหนังสั้นแล้วเขามาเห็นแจ็คกล้าแสดงออกต่อตรงนั้นอ่ะเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรนะฮะร้องไฟอยู่ใช่คุณบอลวิทยาก็เลยติดต่อให้ผมติดต่อเด็กคนนี้ให้หน่อยเพราะเขาไม่รู้จักบอกว่าเล่นหนังสั้นให้หน่อยได้ไหมครับพี่เริ่มต้นชีวิตคนที่ชื่อแจ็คแฟนฉันด้วยหลวงพ่อองค์นี้ใช่
ี้หรอกพี่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยหลวงพ่อองค์นี้ผมพ่อองค์นี้คุณก็เลยเอาแจ็คแฟนฉันตอนเด็กๆอ่ะมาไหว้หลวงพ่อองค์นี้ใช่คนเราต้องเอาศรัทธาต้องใช้หัวใจศรัทธาไม่ใช่เข้ามากราบไหว้แล้วก็ไปเลยเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีใจที่ศรัทธาจริงๆครับแจ็คเองเนี่ยถ้าผมจะพูดจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องตายไปแล้วด้วยซ้ำไปโหตายผมบอกได้เลยว่าตายจริงๆ8 9ขวบครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ผ่าสมองใช่ใช่ผ่าสมองเพราะเลือดข้างในสมองใช่ๆคือสภาพเค้ามันหมอไม่การันตีดีกว่าเนี่ยนะสิ่งที่พี่ช่วยได้คือเอาเค้ามาฝากหลวงพ่อซะใช่มาแนะนำให้มาไหว้มากราบไหว้แล้วทั้งแม่เขาทั้งแม่แจ็คทั้งพ่อมาช่วยกันกราบไหว้ขอพรให้ลูกเขากลับมาแข็งแรงให้มีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าฟื้นใช่ประชาชนพี่ก็เลยคิดว่าถ้าสมมติใครอยากจะตั้งหลักได้ลองมากราบไหว้ดูหลวงพ่อองค์นี้แหละช่วยได้ลองมากราบดูลองใช้หัวใจไหว้นะไม่ใช่ใช้มือไหว้อย่างเดียวคำว่าใช้หัวใจไหว้คือต้องมีศรัทธามีศรัทธาในสิ่งที่เรากราบไหว้พี่ก๊อฟสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟคือเป็นหนึ่งคนที่ต้องบอกว่านับถือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มากๆตัวพี่ก๊อฟเองเริ่มศรัทธาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้ไงครับตัวพี่เองอยู่ที่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับก็เลยได้ยินก็เลยมีความชื่อท่านเป็นมงคลดีเนาะครับเราลองมากราบไหว้ท่านดูอะไรเงี้ยฮะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหลังจากที่ได้มาโดยบริษัทผมเป็นธุรกิจรับเหมาในโรงงานนะฮะเลยมาขอพรท่านเลยว่าขอให้ผมได้งานชิ้นนี้นะครับเหมือนมาบนนะฮะมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากประมาณเกือบ20ล้านโอเคครับซึ่งโอกาสก็น้อยมากเพราะว่ามันอยู่ที่ต่างประเทศครับแต่เราก็มีความมุ่งมั่นผมก็มานั่งขอพรท่านตรงนี้ฮะว่าขอให้ผมได้มีโอกาสได้งานนี้โปรเจกต์นี้ผมมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นมากผมก็เลยมาบนพอว่าให้ผมได้นะครับก็มีการประกาศเปิดซองตามเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยฮะบริษัทผมเป็นบริษัทที่ได้งานนั้นไปตั้งแต่วันนั้นมายิ่งทำให้ผมเชื่อศรัทธา 100% ในองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ฮะครับครับซึ่งสังเกตทั้ง2ท่านก็จะค่อยท่านไว้เลยครับติดตัวตลอดเหมือนกันฮะตัวแจ็คเองครับตรงนี้แหละคุณเชื่อว่าที่คุณมีวันนี้ได้ครับจุดเริ่มต้นของคุณที่เริ่มมีงานมีการทำตั้งแต่เด็กๆได้ครับมาจากจุดตรงนี้มาจุดตรงนี้ครับทุกครั้งเวลาผมมีโปรเจกต์อะไรที่ผมจะทำแล้วก็ผมจะกลัวว่ามันจะดังไม่ดังผมก็จะมีสิ่งที่ผมแก้เคล็ดก็คือที่เนี้ยทุกๆปีผมจะมาไหว้ช่วงปีใหม่ว่าขอให้ผมดังๆปังๆแล้วก็ผมก็จะมาทำตามพวกพี่ๆทั้งสองคนพี่ก๊อฟพี่นุ้ยว่าเราต้องกตัญญูแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยแล้วก็แนะนำในสิ่งดีๆผมเชื่อว่าองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงและของจริงครับไม่ไกลจากวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เดินทางมามูกันต่อที่วัดหนองปลาหมออำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีวัดเด็ดที่มีชื่อเสียงด้านเกจิอาจารย์ดังหลวงพ่อยอดที่ได้รับการขนานนามว่าท่านคือเทพเจ้าสระบุรีถ้าเกิดไม่ทันนะรู้แต่ว่าท่านน่ะนะเป็นพระที่มีคนนับถือมากนะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ๋อเมื่อสมัยตอนลูกอยู่อนุบาล5ขวบรับลูกกลับบ้านเดินทางกลับโดนรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกรถแมคโครเกี่ยวแฮนด์รถล้มทั้ง3แม่ลูกล้มลงไปกับพื้นพอลุกขึ้นได้หันหลังมา10ล้อ3คันเบรกเสมอกันเป็นหน้ากระดานลูกชายคนที่2เป็นคนที่แขวนลูกหลวงพ่อยอดคนเดียวก็เลยไม่มีใครได้รับความบาดเจ็บอะไรแค่แขนถลอกเล็กๆน้อยมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศเพราะเป็นผู้ที่มีส่วนเป็นอย่างมากในการพัฒนาวัดหนองปลาหมอจากเดิมที่เป็นเพียงสำนักสงฆ์ร้างจนเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักในปัจจุบันคือจริงๆผมพูดตรงว่าสถานที่ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าผมมากับพี่ชายของผมที่เขาเนี่ยมีเรื่อง
รื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อยอดเนี่ยเยอะแยะมากมายปาฏิหาริย์ต่างๆนะครับผมจะมาทุกครั้งในที่วัดนี้ในช่วงปีใหม่ในช่วงปีใหม่หรือวันไหนที่ผมว่างผมจะแอบมาคนเดียววันไหนที่ผมทุกข์หรือผมจะมาขอยอดเพลงของผมยอดวิวของผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าท่านน่ะชื่อหลวงพ่อยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปกราบหลวงพ่อยอดนะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนนะครับได้มากราบไหว้นะครับหลวงพ่อยอดครับพี่นุ้ยเอานี้ตรงๆเลยนะฮะคือพี่นุ้ยแนะนำผม2ปีที่แล้วใช่ว่าวัดหนองปลาหมอที่จังหวัดสระบุรีบ้านเราเนี่ยอำเภอหนองแคเนี่ยนะฮะมีวัดที่พี่เนี่ยศรัทธาและชีวิตพี่เปลี่ยนยังไงพี่เริ่มต้นถ้าเท้าความเลยอ่ะก็วัยรุ่นอ่ะเนาะครับเคยแทงสนุกแทงฟุตบอลอะไรคือชีวิตพังหมดเลยฮะติดลบเป็นหนี้เป็นสินจนใช้หนี้ใช้สินเขาหมดปุ๊บเริ่มชีวิตใหม่ครับเรามาสังเกตคนรอบข้างเราก็เลยไปถามเขาว่าพี่มีอะไรดีเขาบอกว่าลองไปศรัทธาหลวงพ่อยอดดูลองไปกราบท่านดูแล้วชีวิตอ่ะมันจะดีขึ้นองค์แรกที่อยู่ในคอผมเนี่ยเมื่อ10กว่าปีเนี่ยนะแจ็คครับเป็นพระองค์แรกที่พี่บูชาครับนี่คือเหรียญนี่คือรูปหล่อนี่คือหลวงพ่อยอดรูปหล่อหนึ่งในเบญจภาคีของเมืองไทยจนเรารู้สึกว่าถึงวันหนึ่งละที่เราจะต้องแนะนำน้องอยากให้น้องเขาได้ดีด้วยก็เลยบอกว่าแจ็คมีเวลาว่างลองมาสลับรีแล้วเดี๋ยวพี่ลองมาพามาไหว้หลวงพ่อยอดดูแล้วชีวิตแจ็คจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นอีกเอาให้ปังๆไปเลยมีอยู่วันหนึ่งเข้ามากราบไหว้กับแฟนขอเสียงเซียมซีอยากจะมาเปิดร้านทองอีกสาขาหนึ่งในตำบลหนองปลาหมออยู่ใกล้ๆหลวงพ่อยอดเสียงเซียมซีปั้งเดินไปดูใบเสียงเซียมซีหลวงพ่อยอดบอกมาเลยแล้วจะเจริญแล้วจะมีแต่ความสุขหลังจากนั้นผมมาซื้อตึกเลยมาเปิดร้านทองอีกสาขาหนึ่งเลยเพื่อจะมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อขอพรบารมีหลวงพ่ออยู่กับผมตลอดองค์นี้คือองค์ที่ผมเช่าพระองค์แรกในชีวิตเกือบ7หลัก10กว่าปีที่แล้วคือองค์นี้คือจุดกำเนิดของผมขอให้ผมมีบ้านที่กรุงเทพปรากฏมีบ้านหลังที่1เกิดขึ้นใช่ครับสนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณ